the กับ the ควรอ่านแบบไหนอย่างไรปกติจะเป็น the นะคะ the อย่างนี้นะคะยกเว้นคำที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u อย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าหมาตัวนั้นอ่ะเราก็เรียก the dog ใช่ไหมคะ the dog เนี่ยโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเขาเรียก the phone นี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคำนั้นมันขึ้นต้นด้วย a e i o u อย่างเช่นไข่ฟองนั้นอ่ะก็เป็น the egg ขึ้นต้นด้วย e ใช่ไหมคะก็เป็น the egg หรือว่าขึ้นต้นด้วย a e i o u มีอะไรอีกร่มคันนั้นก็ the umbrella ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะมีคำชมว่าสวยมากเลยรอแป๊บนึงนะคะวันนี้แบบว่ามาเต็มโอเคเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะแชร์ให้ฟังก่อนในเรื่องของ learning from mistakes ไหนพูดตามสิ learning from mistakes รู้จักไหม mistakes ก็คือข้อผิดพลาดใช่ไหมคะซึ่งครูแบมทำให้ดูไปเมื่อไลฟ์ครั้งที่แล้ว นะคะคืออย่างนี้เราจะบอกว่าการทำผิดทำพลาดในการพูดภาษาอังกฤษนะคะเป็นเรื่องปกติมากเห็นไหมครูยังทำผิดครูเองเนี่ยยังทำผิดพลาดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำผิดทำพลาดพูดผิดพูดถูกอะไรไม่ต้องแบบไปเอามาติดเป็นปัญหาชีวิตอะเนาะแม้แต่ฝรั่งเองนะคะเขายังพูดผิดกันเลยเป็นธรรมดาหรือว่าเราเองเนี่ยพูดภาษาไทยยังพูดผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดผิดเนี่ยไม่มีปัญหานะคะพูดผิดได้พอเราเรียนรู้คำใหม่ๆแล้วก็พูดเรียนรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็แค่ปรับเองชีวิตเราก็จะง่ายมากนะคะจะบอกว่าเราอ่ะถูกสอนให้ผิดโอเคนึกว่าหายไปแล้วโอเคอ่ะเราถูกสอนให้ทำผิดทำพลาดอะไรก็ไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กเนาะแต่ครูแบมอยากจะแชร์ให้ฟังแบบนี้ว่าถ้าเราไม่ทำผิดเลยเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยทำผิดทำพลาดที่สาธารณะที่ไหนก็ตามมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นธรรมดานะเราก็จะมาแชร์ข้อคิดกันก่อนนะคะก่อนที่จะมาฝึกภาษาอังกฤษกันนะเคยไหมบางทีแบบทำอะไรพลาดต่อหน้าคนอื่นทักคนผิดสะดุดล้มนู่นนี่นั่นแล้วโอ้โหเจ็บใจไป8วันอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้8วันเสียเวลามากนะคะกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป็นโปรแกรมในสมองตัวเองว่าผิดก็ใหม่ผิดก็เอาใหม่ผิดก็เอาใหม่แค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองชีวิตก็จะดีนะโอเค151แล้วขอ200เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกกันนะคะมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษเวลาพูดยังไม่เร็วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีเทคนิคในการพูดเร็วด้วยวันนี้จะสอนเทคนิคในการพูดนะพูดในชีวิตอยู่แล้วแหละแล้วก็พูดให้เร็วขึ้นทำยังไงฟังให้ดีขึ้นทำยังไงนะคะประมาณนั้นฝึก listening ยังไงให้เข้าใจครับเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูคือไม่บอกวิธีอย่างเดียววันนี้จะทำให้เห็นเลยแล้วฝึกไปพร้อมกันเราจะเห็นว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรค่ะตอบผิดไม่มีปัญหาจริงๆอ๋อเราจะพูดให้ฟังแบบนี้คำว่าผิดคำว่าถูกอ่ะมันไม่มีจริงมันคือสังเกตไหมคะว่าอย่างเวลาครูแบมตอบเวลาใครส่งอะไรมาถามไม่ว่าจะในคลาสเรียนออนไลน์ในเพจอะไรก็ตามเนี่ยแล้วครูแบมจะไม่เคยใช้คำว่าผิดไม่มีนะคะครูแบมจะใช้แค่ว่าใช้ได้แต่เขาไม่ใช้กันใช้แล้วมันจะแปลกแค่นั้นเองนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่ากระดาษอันเดียวเนี่ยเราเรียกว่า it ใช่ป่ะ it เนี่ย it ถ้าสมมุติว่ากระดาษหลายๆอันพวกเนี้ย
ถ้าที่เขาใช้กันเขาเรียก they นะคะ they เดี๋ยววันนี้เราก็มีเรียนเรื่องนี้ they บังเอิญเราแบบเขียนผิดเป็น it แค่นี้มันก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าฝรั่งเขาจะฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่ว่าเขาจะสับสนนิดหน่อยว่าตกลงคุณจะเอาอันเดียว it หรือจะเอา they เอาทั้งหมดแค่นั้นเองนะคะประมาณนั้นเนาะ188 189เขาดาวเหลืออีก11คนไปเกณฑ์เพื่อนมาเร็วจะได้ครบ200นะคะโอเคใกล้ละใกล้ละใกล้ละออกเสียงเพี้ยนเป็นประจำแก้ไขไงดีคะออกคืออย่างนี้การออกเสียงเพี้ยนมันมาจากไหนมันมาจากการที่เราคิดเองว่ามันต้องพูดแบบนี้หรือเปล่ามาจากการที่เราแบบดูตัวสะกดแล้วก็ต้องคิดเอาเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือไม่ต้องคิดเองค่ะเช็คจากในดิกในลำโพงหรือว่าในที่ครูแบมบอกแนะนำก็คือ Google Translate ก็ได้พิมพ์เข้าไปแล้วมีรูปลำโพงแล้วก็กดเราฟังแล้วเรา copy เสียงนะคะมันก็จะทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ได้แบบถูกต้องอะค่ะประมาณนั้นเนาะสำเนียงเนี่ยไม่มีปัญหานะไม่ใช่ว่าฝึกสำเนียงอเมริกันก็ต้องแต่อเมริกันไม่จำเป็นนะคะมันจริงๆแล้วมันสำเนียงไหนก็ได้อ่ะสำเนียงไหนก็ได้เลยนะคะแต่อยู่ที่การออกเสียงว่าต้องออกให้ถูกแค่นั้นเองอย่างไลท์อย่างเงี้ยเฮ้ยไปดูครูแบมไลท์กันอย่างไลท์มันไม่ใช่มันออกเสียงสะกดด้วย VE มันต้องเป็นไลฟ์ไลฟ์นะคะได้ค่ะ200แล้วโอเคงั้นเริ่มเลยเนาะ Are you ready? Okay, let's get started. วันนี้นะคะครูแบมจะมาสอนบทเรียนในเรื่องของการพูดสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะวันนี้จะเรียนเรื่อง room tour room tour ก็คือเราจะมาดูห้องนะคะว่าเราจะบรรยายยังไงบ้างดีนะว่าในห้องเรามันมีอะไรบ้างนะคะสังเกตไหมวันนี้แบบฉากจะเปลี่ยนไปเพราะว่าครูแบมจะบรรยายสิ่งของในห้องนี้แต่ไม่เยอะมากนะคะให้ฟังของหนึ่งชนิดนะคะครูแบมจะให้3ประโยคแต่ละอย่างประมาณ 2-3 ประโยคนะคะแล้วเราจะฝึกกันฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะได้คือเรื่องคำศัพท์ฝึกพูดให้เร็วขึ้นแล้วก็เทคนิคทำยังไงให้ฟังได้ ready?โอเคมาแต่ว่าถ้ามันเป็นรูมทัวร์เนี่ยมันจะต้องแบบภาพสั่นนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้เราจะเรียนหัวข้อเรื่องรูมทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ T-O-U-R ทัวร์ก็คือพาทัวร์ห้องนะคะแต่วันนี้ก็จะไม่ใช่แบบทั้งห้องหรอกก็เป็นแค่มุมหนึ่งเพราะไม่งั้นคำศัพท์ประโยคมันจะเยอะไปเราจะเดี๋ยวสมองบวมนะคะจำไม่ได้เดี๋ยวครูแบมจะพูดถึงห้องที่อยู่ตรงนี้ว่ามันมีอะไรในห้องบ้างนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราจะบรรยายสิ่งของเหล่านี้โดยใช้ประโยคประมาณ 2-3 ประโยคต่อของ1ชิ้นนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะ Let's get startedเห็นไหมข้างหลังมีอะไร you see this ให้พูดตามก่อนนะพูดตามเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ here is the couch พูดยัง here is the couch พูดไม่ถูกอีกสิเอาใหม่นะ here is a couchเวลาที่เราจะพูดว่าเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาพูดเราพูดอย่างนี้ได้เลย here's เนี่ยคือ a couch ตัวนี้แปลว่า sofa แต่ไม่อยากใช้ว่า here is a sofa เพราะว่า sofa เราใช้กันจนชินแล้วถ้าแบบเราทับศัพท์บางทีถ้าไปได้ยินเขาพูดคำว่า couch อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะฟังไม่รู้เรื่องก็เลยครูแบมเลยสอนคำนี้แทนแล้วกันเนาะ here's a couch hereเนี่ย here's the couch โอเคพูดตามนะคะ is gray สำเนียงไม่ได้เหรอคะสำเนียงไม่ได้ไม่ก็ copy ไปเลยค่ะ
ไม่ต้องคิดมากแค่พูดให้เหมือนแค่นั้นแหละ It's gray in white floral print It's gray in white floral print gray ก็คือสีเทานะคะคืออย่างนี้เวลาที่ครูแบมพูดสีอะว่ามันมีสีนั้นสีนี้อะคือใช้ประโยคง่ายมากเลยค่ะใช้แค่ it อย่างเงี้ย it สมมติว่ามันสีดำก็คือ it's black อย่างงี้นะคะไม่ต้องไปคิดมากค่ะใช้ประมาณนี้ฝรั่งฟังรู้เรื่องนะคะแต่ว่าอันที่ต้องระวังคือคำนี้ gray มันเป็นควบเนาะ r ที่ครูแบมสอนในออริโอบุ๊กว่าแรงตัว r คือแรงเพราะฉะนั้นพอมันควบเนี่ยมันก็เลยต้องเป็น gray ไม่ใช่ it's gray อย่างเงี้ยไม่ใช่ it's gray in white floral print floral print ก็คือลายปริ้นอะลายที่แบบลายผ้าใช่ป่ะ floral ก็คือแบบพวกลายดอกไม้ floral print you see here white floral print เข้าป่ะได้สับไปแล้วประโยคต่อมานะคะ I got it from IKEA. I got it from IKEA. Got it คือ got it หรือครูแบมก็จะพูดเร็วๆเป็น got it เนี้ยมันก็คือซื้อมาใช้คำว่า buyหรือใช้ bot อะไรเงี้ยก็ได้แต่ครูแบมชอบใช้คำว่า bot มันง่ายดีนะคะใช้ได้หมดใช้อะไรก็ได้ I buy it I bought it หรือว่า I got it from IKEA คำนี้ฝรั่งอ่าน IKEA นะคะคนไทยก็จะเป็น IKEA ใช่ป่ะ IKEA ฝรั่งอ่าน IKEA นะคะอันนี้เข้าใจป่ะเข้าใจแล้วนะพูดถึงไอโซฟาตัวนี้นะ couch เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรารู้ศัพท์แล้วใช่ไหมคะเงามันมีเงาโอเคเดี๋ยวให้พูดตามอีกหนึ่งรอบนะทีนี้เราไม่ดูซับไม่ดูไอ้ใบที่เขียนแล้วนะคะพูดตามไปอย่างเดียวเลยดูดีว่าเราจะรู้เรื่องไหมพูดตามหนึ่งรอบก่อนนะ Here's a couch It's gray in white floral print I got it from IKEA รู้เรื่องป่ะทีนี้มีคนถามว่า I got it แปลว่าเข้าใจใช่ค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วแต่ถ้าเราไปพูดแบบโอเคเข้าใจแล้วก็ใช้ I got it หรือ I see อะไรเงี้ยได้แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงของที่เราซื้อมาเงี้ยเขาก็จะฟังรู้เรื่องว่าแปลว่าซื้อมาหรือได้มาประมาณนี้นะคะทีนี้นะเมื่อกี้เราพูดตามไป1รอบแล้วใช่ป่ะทีนี้เราจะพูดประโยคเดิมเลยนะแต่พูดเร็วขึ้น make it fasterrepeat after me นะคะพูดตามอีกรอบนะคะ Here's the couch It's gray in white floral print I got it from IKEA มันก็จะคล่องขึ้นใช่ไหมคะรอบสองพอพูดอันเดิมมันก็จะแบบพูดได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นนิดหนึ่งก็ตามสเต็ปของคนโอเคป่ะตอนนี้รู้จัก couch ของครูแบมไปแล้วใช่ป่ะ Next, you see this, okay, here and here, พูดตามนะ there are two pillows, there are two pillows, there are, แปลว่ามีนะคะมีtwo pillows pillows ก็คือหมอนมี s ก็2ใบใช่ป่ะ there are two pillows โอเคป่ะก็ได้กันแหมช่องจอนี่มันเล็กเหลือเกิน they are black and red They are black and red.
เดเมื่อกี้เพิ่งพูดไปไม่รู้ใครเข้ามาทันไหมเดเนี่ยปกติเราเรียกว่าพวกเขาใช่ป่ะแต่จริงๆมันพูดถึงของก็ได้นะของชิ้นเดียวเราใช้อิดใช่ป่ะเมื่อกี้กูใช้อิดกับไอตัวเขาใช่ป่ะแต่หมอนมันมี2ใบไงมากก็เลยใช้เดพวกมันอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ they black and red มันก็เป็นสีดำกับสีแดงใช่ป่ะ red and black ได้ป่ะได้ไม่ผิดนะโอเค next I got them from a night market in Pattaya I got them from a night market in Pattaya นะเหมือนเดิม I got ก็ซื้อมาหรือว่าได้มาอย่างเงี้ยทีนี้มัน2ใบใช่ป่ะก็เลยใช้ them ไงแต่ถ้าใบเดียวใช้ it ก็ได้ไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้นะfrom a night market ก็ที่ไหนมาร์เก็ตตลาดกลางคืน in Pattaya ที่พัทยาโอเคป่ะทีนี้รู้ศัพท์ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาพูดตามเรื่องหมอนนะพูดแบบไม่มีศัพท์ให้ดูแล้วลองดูว่าจะเข้าใจไหมเดี๋ยวเราพูด2รอบนะรอบแรกก็แบบช้าๆก่อนนะคะหาแสงอยู่เดี๋ยวโอเค there are two pillowsThey are black and red. I got them from a night market in Pattaya. Okay, right? Okay, one more time. Make it faster. ให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะเอาใหม่ There are two pillows. They are black and red.I got them from a night market in Pattaya. Okay, right? Clear. เรื่องหมอน. Okay? Okay. Move on. ต่อไปนะคะ. Next. Here. You see this? Okay. Here's the side table.Here is a side table. Here is ก็คือนี่คือใช่ป่ะอันนี้คือ side table ก็คือไอ้พวกโต๊ะเล็กๆอะค่ะโต๊ะที่เราวางพวกข้างโซฟาข้างเตียงข้างอะไรเงี้ยโต๊ะตัวเล็กๆอะเรียก side table. Okay? ประโยคต่อมานะถ้าครูจะพูดว่ามันมีสีขาวพูดว่าอะไรดีมันเป็นสีขาวอ่ะให้คิดเองมั้งอ่ะ It's white โอเคป่ะ Next นะ I got it from Index Living MallI got it from Index Living Mall ก็เหมือนเดิม got it ก็ซื้อมาหรือได้มาจาก Index Living Mall ไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะโอเคทีนี้เรารู้เรื่องโต๊ะตัวนี้แล้วใช่ปะทีนี้เราลองฝึกพูดนะฮะฝึกพูดแบบตอนนี้รู้ศัพท์แล้วฝึกพูด2รอบเหมือนเดิมนะคะรอบแรกช้าๆรอบ2จะพูดให้เร็วขึ้น Ready? Here's the side table. It's white. I got it from Index Living Mall. Nah. One more time. Make it faster. Here's the side table.Is white. I got it from Index Living Mall. Okay, right? Next. ต่อนะฮะ Okay. This first. There is a painting. There is a painting. หาก่อน. Okay, here.
there is a painting เมื่อกี้เราเจอ there แต่ว่ามีใช่ป่ะ there are two pillows มีหมอนสองใบ there is ก็มีเหมือนกันนะคะก็มีอันเดียวอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจมันมากประมาณเนี้ย there's a painting painting ก็คือรูปวาดอะไรพวกเนี้ยพวกงานภาพเขียนประมาณนี้นะคะก็คือมีภาพเขียนอยู่ใช่ป่ะ there's a paintingIt's a woman. It's a woman. พูดตามไปเรื่อยๆ It's a woman. ภาพเขียนนี้ก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ป่ะ A woman. นะ Next. I named her Sharon. I named her Sharon.name เนี่ยมันแปลว่าชื่อใช่ไหมคะแปลว่าตั้งชื่อก็ได้นะคะ I named her คือฉันตั้งชื่อให้เจ้คนเนี้ยว่า Sharon นี่ตอนน้องมีชื่อไทยชื่อชูใจนะคะ I named her Sharon เรารู้เรื่อง painting ตัวนี้แล้วใช่ป่ะพูดตามหนึ่งรอบนะคะ There's a painting It's a woman มาแล้วโอเคต่อIt's a woman, แล้วใช่ป่ะ I named her Sharon. One more time, make it faster. There's a painting. It's a woman. I named her Sharon. Okay, ป่ะ Let's move on. ไปต่อ Next. Here's a vase. Here's a vase.With artificial flowers. Here's a vase. Vase ก็คือแจกันนะคะแจกันอันเนี้ยเขาเรียก vase V-A-S-E เนี่ยมีแจกันกับ artificial flowers ก็คือดอกไม้ปลอม artificial ก็คืออะไรที่มันแบบปลอมแบบประดิษฐ์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะOkay. I got them from a night market in Bangkok. อันนี้น่าจะฟังรู้เรื่องใช่ป่ะเพราะเราเคยพูดประโยคคล้ายๆแบบนี้ไปแล้ว I got themfrom a night market in Bangkok นะอ่ะพูดถึงแจกันใหม่เป็นสังเกตแบบไม่ต้องดูซับแล้ว Here's the vase with artificial flowers I got them from a night market in BangkokOne more time, make it faster. Here's a vase with artificial flowers. I got them from a night market in Bangkok. Okay, ba? And the last one, and สุดท้าย the last one, นะฮะ ไม่ไหวแล้ว เมื่อยแขน Okay.Here's a desk lamp. เอาใหม่นะพูดตามนะ Here is a desk lamp. ดูซับแม่ล้ำมากเลยซับช่องนี้ Here is a desk นะคะทั้ง S ทั้ง K อันนี้สอนในออดิโอบุ๊กไปแล้ว Lamp ก็คือโคมไฟใช่ป่ะ
desk ก็คือโต๊ะทำงานก็คือเป็นโคมไฟตั้งบนโต๊ะทำงานหน้าตาแบบนี้จริงๆมันควรจะอยู่บนโต๊ะทำงานนะคะแต่ว่าโต๊ะรกก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะโอเคป่ะ It's lightweight lightweight ก็คือน้ำหนักเบาค่ะเบามาก it's lightweight โอเคนะ I got it from IKEA อันนี้ไม่ให้ดูซับก็น่าจะรู้อยู่แล้ว I got it from IKEA อ่ะพูดตามเรื่อง desk lamp อันนี้อีกรอบหนึ่งนะไม่ใช่สองรอบนะคะรอบแรกช้าๆชัดๆรอบสองเร็วขึ้นโอเค here's a desk lampIt's lightweight. I got it from IKEA. One more time, make it faster. Here's lamp. It's lightweight. I got it from IKEA. โอเคป่ะ โอเค ทุกคนตอนนี้มีคำศัพท์ใหม่นะคะพูดเริ่มได้สังเกตไหมว่าพอเราพูดรอบแรกใช่ไหมคะศัพท์เนี่ยมันจะมาจากไหนมันมาจากการท่องจำไหมมันก็ไม่ได้มาจากการท่องจำอย่างเดียวใช่ปะมันต้องมาจากการเห็นการใช้จริงๆอะค่ะคือมันเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในชีวิตแต่ถ้าคุณเห็นนะเนี่ยวันนี้เราก็ได้ศัพท์เพิ่มเยอะแยะใช่ไหมคะทีนี้พอเราเริ่มพูดเป็นประโยคเหมือนอธิบายให้คนฟังอย่างเงี้ยรอบแรกใช่ไหมคะเราก็จะอาจจะยังลิ้นไม่ค่อยแข็งแรงสำเนียงออกมาแปลกๆหรือไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะคะพอเราทำประโยคเดิมซ้ำรอบสองเนี่ยมันจะทำได้เร็วขึ้นลิ้นจะแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็เป็นกล้ามเนื้อกล้ามหนึ่งที่แบบพอมันใช้บ่อยๆมันก็เริ่มชินนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ทีนี้ถ้าเราพูดซ้ำอีกเนี่ยเอาบทเรียนวันนี้ไปพูดซ้ำๆๆๆๆๆอีกมันก็พูดเร็วขึ้นไงคะการพูดเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราแบบพูดเยอะขนาดไหนใช่ป่ะมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเน้นที่ว่าพูดให้ชัดก่อนเร็วแต่ไม่ชัดไม่มีประโยชน์นะคะทีนี้การฟังมันจะมาจากไหนการฟังมันจะมาอย่างนี้นะเดี๋ยวครูแบมจะพูดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งรอบลองตั้งใจฟังกันดูนะคะแบบที่ว่าฟังอย่างเดียวไม่ต้องพูดตามนะเพราะตอนนี้เรารู้ศัพท์แล้วพอจะแบบรู้นู่นรู้นี่แล้วนะคะเดี๋ยวครูแบมจะพูดอีกรอบนึงแล้วลองดูซิว่าฟังได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่ครูแบมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะ ready okay มา here's the couch is gray with white floral prints I got it from IKEA. Okay. And there are two pillows on the couch. They're black and red. I got them from a night market in Pattaya. Next to the couch is a side table. It's white and I got it from Index Living Mall.There are something on the table here. It's a painting. It's a woman. I named her Sharon. And here is a vase with artificial flowers. I got them from a night market in Bangkok. And here is a lamp. It's a desk lamp. It's black and lightweight. And I got it from IKEA.จบค่ะฟังรู้เรื่องไหมคือรอบที่ครูแบมพูดนะมันก็จะไม่เหมือนตอนที่ครูแบมสอนเมื่อกี้ให้เป็นประโยค 100% มันไม่เหมือน 100% แต่ว่ามันก็จะมีคำที่เป็นเมนไอเดียที่จะต้องพูดถึงสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็น่าจะฟังกันได้ถ้าเกิดฝึกกันมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาตอบให้ฟังว่าบางคนที่รู้สึกว่าฟังจนแบบฟังจนไม่พัฒนาแล้วอ่ะเพราะว่าคุณไม่รู้คำศัพท์ไงคุณไม่รู้วิธีใช้ประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังอย่างเดียวมันเลยไม่ใช่คำตอบนะคะก็เลยทำคลิปนี้มาให้เพราะว่าอยากจะบอกว่า
จริงๆมันเป็นทุกอันมันเหมือนมันลิงก์ถึงกันหมดมันคือทักษะค่ะถ้าคุณพูดออกมาได้เนี่ยเวลาคือระดับเสียงคุณมันเท่ากับสำเนียงต่างชาติอ่ะเวลาฟังสำเนียงเดียวกันคุณก็จะฟังรู้เรื่องไงแต่ถ้าวันนี้การพูดของคุณมันยังไม่ใช่สำเนียงแบบสำเนียงเดียวกันเนี่ยมันก็จะฟังยากนิดนึงอาจจะอย่าง IKEA อย่างเงี้ยถ้าคุณไปบอก I got it from IKEA พอคุณได้ยินคำ IKEA อะไรวะ IKEA ไม่เห็นเคยได้ยินเลยเงี้ยคุณก็จะฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาพูดว่าอะไรนะคะแต่ถ้าคุณรู้วิธีที่ฝรั่งเขาพูดจากการดูสื่อพวกเนี้ยประมาณเนี้ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นวิธีใช้ปรับสำเนียงคือมันจบอะนะทีนี้รับสมัครคนถือกล้องไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันจะลำบากนิดนึงอ่ะยังไม่จบนะคะมีแถมให้ค่ะวันนี้ถึงบอกว่าจัดเต็มเดี๋ยวครูมี10คำถามให้ตอบแล้วลองดูดิเนี่ยเรานั่งเรียนกันไปเนี่ยเรียนไปเฉยๆแล้วมันก็ต้องเช็คตัวเองด้วยใช่ป่าวว่าเราอ่ะเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวครูจะมี10คำถามให้ลองตอบขึ้นมาดูนะฮะโอเค ready first what color is my couch ไม่แปลด้วยนะลองดู what color is my couchพิมพ์มาเลยก็ได้นะคะคนที่บอกฟังออกแต่พูดไม่คล่องก็เอาบทเรียนไปพูดซ้ำค่ะก็จะคล่องนะแต่ถ้าโอเคเนี่ยมาจนถึงจุดนี้แล้วฟังออกแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะในไลฟ์อันนี้จะชี้ให้เห็นเปิดทางให้เห็นว่ามันต้องทำยังไงแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือไปทำต่อใช่ไหมคะโอเคตอบกันมาเยอะเลยเฉลยแล้วนะ My couch is gray ก็ได้จะ gray เฉยๆก็ได้นะคะแต่ถ้าใครจะตอบเต็มๆเลยก็ My couch is grayin white floral print นะโอเคป่ะ next where did I get it from it ก็คือ my couch โอเคป่ะ where did I get it fromตอบได้ป่ะถ้าตอบได้ก็จบอ่ะก็สื่อสารได้ไงแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีเกรดไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทให้สื่อสารได้เอาไหมล่ะโอเคตอบกันไม่ใหญ่เลย next ไปแล้วนะ number 3 how many pillows are on the couchHow many pillows are on the couch? Next.What color are my pillows?
คอ๋อลืมเฉลยอันนี้ two there are two pillows on the couch นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น red and black จะตอบ black and red ก็ไม่ผิดนะคะโอเควะอ่ะ next number 5 where did I get the pillows fromเฉลยเนาะ I got it from a night market in Pattaya นะคะ Next question What are on my side table? What are on my side tableเข้าใจคำถามจ้ะถ้าไม่เข้าใจก็เดาฮะมันไม่น่าจะยากโอเคเมื่อกี้เฉลยไปยังนะ Night Market in Pattaya จำไม่ได้What are on my side table? เฉลยนะฮะซื้อหมอนจากไนท์มาร์เก็ตไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตฮะ อันนั้นหมูซื้อหมูหรือเปล่าอ่ะWhat are on my side table? ก็จะมีอะไรบ้างนะPainting เห็นป่ะ A painting A vase withflowers ใช่ป่ะ artificial flowers and a desk lamp นะคะโอเคใครเพิ่งมาให้ไปคาบไม้บรรทัดยืนหน้าห้อง มาสายค่ะnumber 7 where did I get the side table fromบางทีเขาก็อาจจะถามว่าอย่างนี้ก็ได้นะ where did I buy อย่างเงี้ยใช้คำว่า buy แทน get ก็ได้ where did you buy it อะไรอย่างเงี้ยซื้อมาจากไหนหรอโอเค I bought it หรือว่า I got it from Index Living Mall นะแม่ next wait what is the name of the woman in my painting what is the name of the woman in my paintingWhat about her Thai name? ชื่อภาษาไทยจำได้ไหมบอกไปแว็บหนึ่งโอเคเมื่อกี้เฉลยแล้วเนาะ Index Living Mall โอเค Her name is Charon สองข้อนะคะจูใจมีคน
เย็นสิทธิ์Is my desk lamp heavy? Heavy หรออะไร heavy 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 ก็คือหนักใช่ป่ะเมื่อกี้เราเจอคำว่าเบาคือคำว่าอะไรนะ Is my lamp heavy? มันเป็นการถามโอเคมันก็คือการถามใช่หรือไม่ใช่ป่ะเวลาตอบว่า yes หรือ no ตอบแต่ถ้าจะตอบแบบเป๊ะๆหน่อยก็ yes it is it is ก็คือ it is ใช่ไหมคะเนี่ยสังเกตสิถ้าเกิดว่าเราพูดว่า it is แต่พอเราได้ยินฝรั่งพูดฝรั่งพูด it is อย่างเงี้ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องแหละใช่ป่ะเพราะเราไม่ปรับสำเนียงแต่ถ้าไม่ก็ no it's not หรือ it's, it isn't ก็ได้ no it's not it's lightweight it's lightweightโอเคป่ะโอเค the last question สุดท้ายละ the last question where did I get the desk เฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันอันนี้ถามไปแล้วป่ะโอเค where did I get the desk lamp fromเลยนะฮะ I got it from IKEA yeah เก่งจังเลยตบมือให้ตัวเอง34ทีนะคะโอเคสรุปนะคะวันนี้ได้การสมมติใครที่ตอบผิดตอบถูกอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเช็คใหม่ตอนที่คือวิดีโอนี้มันอยู่ในเพจอยู่แล้วกลับไปเช็คใหม่เช็คเองได้เลยนะคะก็ได้ฝึกฟังฝึกพูดไปด้วยสรุปเนาะฝึกก็ฝึกให้มันได้ทุกทักษะฟังพอรู้ศัพท์เราพูดได้พอได้อะเราก็จะฟังพอรู้เรื่องด้วยนะคะในชีวิตจริงเราก็ต้องฝึกฟังจากสื่อดูหนังเยอะๆอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พูดคล่องก็ต้องพูดซ้ำความคล่องอยู่ที่การทำซ้ำเท่านั้นนะคะการเรียนสิ่งใหม่เอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาในหัวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คล่องขึ้นแต่มันแค่ได้ความรู้เยอะขึ้นกว้างขึ้นนะคะถ้าจะคล่องต้องทำซ้ำคล่องคือทำซ้ำนะส่วนถามหน่อยดิแล้วทำไมถึงตอบคำถามกันมาได้เนี่ยเพราะอะไรก็มันรู้เรื่องไงพอมันรู้เรื่องมันก็ตอบได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็มีคำถามถ้าจะไปสอบโทอีกทำไงดีมันจะทำไงอ่ะมันก็ต้องรู้เรื่องไงพอมันรู้เรื่องเนี่ยมันก็ตอบได้นะทุกวันนี้ปัญหาของเราคืออย่างนี้พอจะไปสอบใช่ป่ะทั้งที่ชีวิตเนี้ยไม่เคยจะแบบอะไรกับภาษาอังกฤษเลยเรียนก็เรียนในมหาลัยให้มันผ่านๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาใกล้จะใกล้จะทำงานอ่ะอีก 3-4 เดือนจะทำงานแล้วก็หาที่ติวโทรอีกใช่ป่ะพอไปติวปุ๊บเนี่ยมันก็เขาก็จะเปิดเทปให้ฟังอ่ะคือเขาเปิดให้ขนาดไหนคุณก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีเพราะอะไรก็เพราะหูเรามันไม่เคยฟังมาก่อนนะมันไม่ชินอ่ะมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะจะไปเทคกี่คอร์สนะคะถ้าไม่เคยฝึกตัวเองด้วยอ่ะมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีสังเกตไหมว่าอย่างภาษาบางอย่างที่ต่างชาติเขาใช้อ่ะค่ะอย่างสมมติI got it from IKEA อย่างเงี้ยถ้าคุณเรียนมาแต่ในตำราคุณก็จะรู้แค่ว่า buy มันแปลว่าซื้อหรืออะไรประมาณเนี้ยพอคุณไปเจอเขาพูดคำว่า got get คุณก็จะไม่เข้าใจแล้วว่าเขาหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาไม่ใช่เรื่องของไวยากรณ์ไม่ใช่เรื่องของคำศัพท์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมวิธีคิดวิถีชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูสื่อดูอะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยได้ us ค่ะ us อันว่า us อันนี้เห็นถามมาตั้งแต่ไลฟ์แรกลืมตอบอ่ะทีนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝึกตัวเองถ้าเราฟังได้แล้วเรารู้วิธีใช้ประโยคอย่างเงี้ยพอจะอ่านได้ใช่ไหมคะอย่างแล้วเราทำไมเราอ่านไม่รู้เรื่องเลยเวลาไปอ่านอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่เคยแบบเห็นประโยคใช้ประโยคไม่เป็นแล้วมันจะไปอ่านได้ยังไงอ่านไม่ได้มันอยู่ที่เราไม่รู้คำศัพท์คือ1เลยไม่รู้ศัพท์2คือ
ไม่รู้ประโยคอะอย่างเนี่ยเอาแค่ there is there are เอาจริงๆบางคนยังไม่รู้เลยว่าแปลว่ามีรู้แค่ there is เอกพจน์ there are พหูพจน์แค่เนี้ยไม่มีประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้วิธีใช้ประโยครู้ศัพท์มันก็จะทำให้อ่านให้เขียนได้ด้วยมันก็เอาไปพูดได้คือพอได้นะมันก็ได้ทุกทักษะนะคะประมาณนั้นแล้วพอได้ทักษะแล้วเนี่ยจะไปสอบTOEIC TOEFL IELTS อะไรก็ตามเนี่ยคุณก็ค่อยไปติวไปติวเพื่อให้รู้ว่าออกเขาสอบประมาณไหนแล้วก็ดึงทักษะที่มีออกมาฝึกตรงนั้นเพื่อให้มันทำทันเวลาประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกทักษะเลยไปนั่งเรียนในคลาสอย่างเดียวที่เขาติวสอบอะไรพวกเนี้ยมันจะเอามาจากไหนอ่ะมันก็ไม่รู้จะดึงมาจากไหนมาทำมานะมันก็เลยไม่ได้สักทีไงสอบกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ผ่านสักทีนะคะประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรนะโอเคทุกอย่างได้ก็คือฟังพูดอ่านเขียนได้ใช่ไหมคะพอเอาไปใช้จริงเละหมดเลยพูดกับต่างชาติก็กลัวมันก็อยู่ที่ว่าเราชินมันอยู่ที่การที่พอพูดกับต่างชาติเนี่ยมันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือมันเป็นช่วงแรกๆหรือเปล่าถ้าคุณอยู่กับมันสักพักหนึ่งมันก็จะชินไงคะมันต้องใช้ความชินเคล็ดลับอย่างเดียวเลยนะอยากเก่งอะไรอยากที่จะทำอะไรให้เก่งให้คล่องให้แบบเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญอะไรกับอย่างอยู่กับมันให้เยอะแค่นั้นเองอยู่กับมันคุ้นกับอยากคุ้นกับอะไรต้องอยู่กับมันให้เยอะอ่ะเป็นสัจธรรมของโลกนะคะอยากคุ้นกับคนนี้คุณก็ต้องอยู่กับคนนี้เยอะๆให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกันกับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันที่มันยังรู้สึกเพราะว่าคุณอยู่กับมันไม่เยอะไงแค่นั้นเองนะคะประมาณนั้นเนาะโหวันนี้วิดีโอนานมากนะคะเกือบ1ชั่วโมงเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกนะฮะเดี๋ยวไปขอไปคิดแบบบทเรียนสนุกๆไม่ชอบสอนซ้ำอะถ้าสังเกตก็ไลฟ์1ไลฟ์2ไลฟ์3เนี่ยไม่ซ้ำกันนะคะเว็บแนะนำคุยกับต่างชาติไม่มีค่ะเพราะปกติครูแบมไม่คุยกับต่างชาติค่ะแล้วก็พอเราไม่มีความรู้เรื่องการใช้เว็บคุยกับต่างชาติก็เลยไม่แนะนำละกันลองหาคนที่เขารู้เรื่องนี้แนะนำหรือเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันนี้เน้นพูดเองพูดด้วยตัวเองเจอต่างชาติก็เอาสิ่งที่เรามีมาพูดศัพท์มันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนที่ฝรั่งใช้ 100% นะคะแต่มันก็มีอะไรออกมาพูดอ่ะแล้วเดี๋ยวพอเรียนรู้มากไปมันก็ค่อยๆได้เพิ่มขึ้นเองนะคะประมาณนั้นฝรั่งแต่ละประเทศพูดภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันบางประเทศฟังยากมากเลยใช่ค่ะถูกต้องอันนี้ครูแบมเคยทำวิดีโอแชร์ไว้แล้วว่ามีวิธีเดียวค่ะคือเราต้องทำใจนะคะช่วยอะไรไม่ได้อย่างนี้เพราะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันในการพูดนะคะโอเคก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปฝึกกันต่อนะคะเพื่อให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะเจอกันนะคะ see you